ณผู้ชมค่ะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องไร้รักพยกังฟูฟังจากชื่อเรื่องแล้วมันก็พอจะเดาออกเลยใช่ไหมคะว่าจะต้องมีการต่อสู้แบบกังฟูเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างแน่นอนดังนั้นเจ๊จึงไม่แปลกใจเลยที่มากองนี้เมื่อไหร่จะได้เห็นนักแสดงในเรื่องทำการฝึกฝนท่าทางการต่อสู้แบบกังฟูอยู่ตลอดเวลาเก่งอ่ะฟรุตคะถ้าฝึกแค่นี้แล้วเก่งเลยที่ว่าหนูคงอัจฉริยะแล้วล่ะค่ะโลคุณผู้ชมคะหลังจากได้เห็นท่ากังฟูของน้องฟรุตกันไปแล้วคราวนี้เจจะขอพาคุณผู้ชมไปรับชมท่ากังฟูของพระเอกอย่างฟิล์มกันบ้างกังฟูคงต้องเก็บเอาไว้ก่อนงั้นเพราะตอนนี้ฟิล์มกำลังจะถ่ายฉากต่อไปซึ่งเป็นฉากที่ต้องแต่งหญิง huh? และเนื่องจากฟิล์มนั้นไม่ความแมนเต็มร้อยการแต่งหน้าครั้งนี้จึงทำให้ฟิล์มดูเขินและไม่มั่นใจเลยใช่ๆคนต้องแดงจัดๆเลยครับต้องทาพี่ว่าเขียนแล้วขีดแล้วได้จริงๆแต่มันต้องไปเอาไปที่จอกสองหางเลยพี่สามหางเลยสามหางเชียงเราอย่าพูดเรื่องความเคอะเขินเลยค่ะข้ามไปเลยดีกว่าเพราะฟิล์มหนักหนาถึงขนาดออกแบบการแต่งหน้าของตัวเองกันเลยเชียวล่ะค่ะคุณผู้ชมเอายังไงล่ะตูดตู่อยากจะเอาแบบไหนคุณผู้ชมค่ะหลังจากแต่งหน้าแต่งตากันเรียบร้อยแล้วก็มาถึงการแต่งตัวของฟิล์มซึ่งเจ๊พูดได้เลยว่าแน่นไม่แพ้สีบนใบหน้าอย่างแน่นอนขนดังเงือกวะเนี่ยโอเคข้าขวาได้ละข้าขวาเหลือข้าซ้ายเราให้ใหญ่กว่านี้ก็ไม่ได้โอ้โหนี่ก็รับไม่เกินโอ้โหแน่นจริงแน่นมากแน่นสักจนโอ้ยขาดเนี่ยเอาขาดเลยฟิล์มคะอันนี้มันผิดที่ชุดเล็กไปหรือฟิล์มตัวใหญ่กันแน่คะเนี่ยทรมานจิตใจเหลือเกินมันแน่นออกก็ยกออกให้แบกเอาไว้นานไปเดี๋ยวใจถลอกคุณผู้ชมคะหลังจากฟิล์มได้ทำการระเบิดชุดไปแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการใส่วิกและทาปากแดงอะไรครับอะไรนี่เขาแดงแดงนี่ได้เป็นแดงส้มแดงเหรอใส่ก็แต่งตัวกันนี่เหรอดีแล้วที่เกิดมาสมัยนี้ดีแล้วที่เกิดมาสมัยนี้ไอ้นี่มันที่คุมผมเวลาละตามนั้นทำผมอมไอ้น้ำด้วยเนี่ยไม่ได้เลยถ้าผมถ้าผมคุมแขนได้แตกเลยรายการแต่งไปบ่นไปหรือยังไงคะฟิล์มโอ้โห